สามแจ้งแปดคุณสามไปเตรียมชุดประดาน้ำรถกระบะตกน้ำแล้วก็มีคนติดในรถลักษณะนี้แล้วเกิน5นาทีแล้วโอกาสรอดเป็นไปได้ 0% ครับผมเป็นไปได้สูงซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยทางเราเจอบ่อยแล้วก็ไม่อยากให้เกิดนะครับคนที่อยู่ชายน้ําอย่างแม่น้ําน้อยอย่างแม่น้ําอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเจอภาพเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีไปได้สูงโดยเฉพาะเด็กที่อยู่กับคนชราและเด็กที่พ่อแม่ไปทํางานฝากกับคนอื่นใจคิดว่าอยากจะทำบ้านให้สูงคิดนะคะพ่อแม่จะได้สบายลูกจะได้สบายแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่วางไว้มันก็คงจะต้องลำบากแบบนี้แหละก็ต้องทนไปนี่สภาพของวิกฤตภูมิอากาศที่มีผลต่อเรื่องของน้ำท่วมต่อประเทศไทยเนี่ยมันจะหนักขึ้นครับและจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมการผมคิดว่าจริงๆมันต้องการแผนระยะยาวนะครับเขาเตือนเราตั้งแต่ปี54แล้วแต่เรา